ยังไม่มีก็ยิ่งซ้ำหนักเข้าไปอีกโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมมีอาการแบบที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เล่าคุณผู้ชมฟังนะคะถ้าเริ่มกลางคืนเนี่ยตื่น3หน4หนแล้วก็ลุกขึ้นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนไม่ค่อยจะหลับเหงื่อตกเหงื่อแตกเจ็บตามเนื้อตามตัวตกบ่ายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนั่นล่ะค่ะอาการมันเริ่มตอนนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาที่ฉันคงจะต้องจากวงการหรือเปล่าอันนั้นคิดเยอะมากคิดสิคะเอาอย่างนี้ละกันไหนๆก็ร่างกายเป็นแบบนี้แล้วฉันไปเช็คสุขภาพไปพบกับนักกำหนดอาหารสวยๆแบบนี้ค่ะแล้วยังไงคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าบอกมานะคะวันหนึ่งกินอะไรบ้างเออเช้าฉันกินแบบนี้เอาตารางไปนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปจดมาในที่สุดเขา